ดีครับอยู่ในช่วงเทสก่อนส่งนะครับอันนี้เป็นเจ้า Nikon FT นะครับอาการที่มาเนี่ยก็คือเรื่องม่านชัตเตอร์ล้าถ่ายไม่เต็มเฟรมแล้วก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ผมก็จัดการพวกคราบสกปรกไปให้นะเจ้าของเดิมจะรู้นะมันมาสภาพไหนผมไม่ได้ถ่าย before after ไว้นะครับพวกฟองน้ำด้านในนี้แกะออกหมดแล้วนะครับริซึมทำความสะอาดให้แล้วว่าแสงผมเทสแล้วมันไม่ทำงานนะผมไม่ได้จัดการส่วนนี้นะเพราะว่ามันรื้อยาวเลยแล้วก็บุกันแสงใหม่ไปให้นะครับอันนี้เป็นฟองน้ำนะรอบนี้ผมไม่ได้ใช้ได้นะเพราะบางคนบอกว่ามันถูกแพงต่างกันผมก็เลยลองใช้โฟมดูอันนี้เป็นโฟมนะครับซึ่งสามารถทำเองได้ถ้าขี้เกียจก็ส่งมา450บาทผมจะเทสระบบที่สปีดพันตอนที่มาเนี่ยคือมันเปิดไม่เต็มนะครับพันอันนี้ผมตั้งม่านล้างกลไกไปให้แล้วคือในนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดสุดนะนี่ผมรับประกันเรื่องนี้ให้นะต่อไปเป็น500ต่อไปเป็น250 125 60 30แล้วก็15 8 4สองหนึ่งและ B โอเคช่องมองล้างให้แล้วล้างให้แล้วนะครับกระจกล้างให้แล้วฟองน้ำเปลี่ยนให้แล้วล้างปิซึมให้แล้วนี่เป็นฟองน้ำใหม่นะฟองน้ำใหม่ด้านในไม่ต้องกลัวเรื่องแสงรั่วเลยสภาพด้านบนโชว์กันอีกทีนี่ผมล้างให้แล้วนะครับสภาพที่มาเจ้าของรู้นะว่ามันเคลื่อนขนาดไหนโอเคผมขอจบคลิปเทสเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับมีสีลอกหน่อยนะครับเกิดจากการล้างนะโอเคไปละขอบคุณครับ